พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมโอวาทปาติโมกไปปฏิบัติเนื่องในวันมาฆบูชาได้แก่หลักการ3คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสอุดมการ4คือความอดทนอดกลั้นความไม่เบียดเบียนความสงบและนิพพานและวิธีการ6คือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายเคารพกฎกติการู้จักความพอดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและฝึกทำจิตใจให้สงบซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังได้แนะนำให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาสำคัญนี้ไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาเวียนเทียนร่วมกับครอบครัวและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อสืบสานพระศาสนาซึ่งท่านเองนะครับยังเน้นย้ำว่าการส่งเสริมให้คนไทยทำความดีตามแบบไทยนิยมจะสอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาด้วยสำหรับวันหยุดนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาทบทวนการทำงานและศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนงานในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับรวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานภาวนาให้ชาติบ้านเมืองก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างราบรื่นประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน